เดี๋ยวกูเผาบ้านแม่งสุดท้ายเดี๋ยวก่อนไปไหนกันวะเนี่ยทำไมขนข้าวขนของอะไรขนาดนี้เก็บข้าวของไปยังไงมายังไงพวกเองเนี่ยมาไงล่ะกำนันไล่ออกจากหมู่บ้านเฮ้ยไม่เอาอยู่อยู่ไม่ได้แล้ววันอยู่ไม่ไม่มีอะไรเพื่อนคือออกจากหมู่บ้านก็เลยเก็บเสื้อผ้าจะตามสุริยากับพี่ชายเข้ามาในเมืองดีว่ามาเจอกลางทางพอดีเลยพี่ตูนแต่งตัวหล่อขนาดนี้ชุดแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยพี่อยู่ที่วัดโอ้โหเคยเห็นไม่เคยเห็นหรือเปล่าโอ้ชุดไหนมึงอ่ะเกินทั้งนั้นเลยนี่หว่าเฮ้ยนี่ชุดนี้เคยเห็นไหมเนี่ยดูชุดนี้เคยเห็นแต่ชุดนี้ไม่เคยเห็นรับดอกจีบซาลาเปาเพิ่มสังหารนั่นเนี่ยมึงใส่ชุดฮอตดอกอยู่มึงขนมจีบซาลาเปาเลยกินฮอตดอกแล้วไปไงมาไงเนี่ยโอ้โหมึงยกขามาตามตาขนาดนี้เลยเนี่ยตอนนี้กูเป็นบ้างด้วยแม่ทัพสุริยาแล้วดีใจด้วยเพื่อนโอ้โหแกได้ดีได้ดีฉันฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนด้วยนะแต่นอกจากยศตำแหน่งที่ฉันได้รับแล้วเนี่ยทำไมจะบอกว่าฉันมีแฟนแล้วเฮ้ยเอ๊โอ้โหหนุ่มไปแล้วมีแฟนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่ที่วัดด้วยกันยังไม่เคยเห็นคบสาวที่ไหนเลยนี่ไปซุ่มที่ไหนเนี่ยก็เพิ่งจะมีหลังจากแยกกับพวกเองมานั่นแหละอ๋อแต่บอกเลยว่าเป็นคนในหมู่บ้านของเราและสวยที่สุดในหมู่บ้านโอ้แต่ผู้หญิงในหมู่บ้านด้วยเหรอไม่ทันแล้วนะเฮ้ยว่าผมสวยกว่าเฮ้ยไม่สวยสุดในหมู่บ้านไอ้เอาคุยนะมีชื่อยงชื่อย่ออะไรบ้างบอกไปเลยบอกไปเลยชื่อยงชื่อย่อก็บอกไปชื่อย่อดีกว่าให้กูเดาเลยให้ลุงเดาชื่อย่อของแฟนกูก็คือวอพวอพว่าวเผือไม่ใช่เผือที่ตีไม่ได้นะผู้หญิงอะไรชื่อหน้าเขียนวอพก็ตรงตัวอะไรไว้พดไงหนักเลยฮะไม่ต้องดาวแล้วใครรู้ชื่อดาวเสาไอ้พุทธไอ้เรื่องเนี้ยไม่น่าเล่นนะทำไมทั้งชื่อศิลปินทั้งชื่อเพื่อนชื่อแฟนที่หายใต้หาเอางี้ไม่ต้องดาวแล้วฟังให้ดีแฟนของฉันมีชื่อว่าวันเพ็ญรู้จักไหมรู้จักไหมผมไม่รู้นะพี่ชื่อมันอาจจะเหมือนกันถามพ่อผู้ถูกชื่อคนเรามันเหมือนกันนะเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพ่อไหมผู้มีหญิงสิมีพ่อเขารับราชการด้วยเดี๋ยวจะบอกยศเป็นอักษรย่อดียศของพ่อเขาก็คือตนโอ้โหยศกางเกงในไงโอ้ยเอาไปใส่คุมหัวมึงมั้งโอ้เวลาเดินไม่เดินหนีแย่เลยหรอไม่ใช่ไม่ต้องดาวแล้วฟังให้ดีนะแฟนของกูเนี่ยมีชื่อว่าวันเพ็ญเป็นลูกสาวของพ่อกำนันชิงพวกมึงรู้จักแน่นอนเฮ้ยเป็นไงเนี่ยมีเพลงอะไรซ้อมดำหมาจะได้แต่งงานให้เป็นโชคลาภใช่ไหมขอใจช่วยหน่อยโอ้โหว่าใจผมดอกไอ้มีดอกมีทำท่าร้องกูทำท่ามาดอยเฉพาะใจผมต้องทำหน้าตื่นอะไรนี่ป่ะทำงานแล้วไหวต้องสู้